เรื่องการภาวนานี่ถ้าพูดตามตำราแล้วก็เป็นงานของพระแบบพื้นฐานเลยนะมันจะทั้งบุญการมีจากการภาวนาทั้งนั้นเวลามาสมัยนี้มองไม่เห็นพระภาวนาถ้าเดินจงกรมภาวนาก็ไม่เห็นที่ไหนก็ไม่เห็นตามวัดบ้านวัดอะไรเนี่ยบางครั้งที่ตำราเกลื่อนอยู่ด้วยการทำความเสียเพื่อปิดกะภาวนาเนี่ยถึงจะมีตำราก็ตามเมื่อไม่คนไม่สนใจแล้วมันก็ไม่นำออกมาทำประโยชน์การภาวนาเป็นพื้นฐานอยู่ในตำราหมดเรื่องการก่อการสร้างก็ไม่เห็นสนใจเลยในตำราไม่อยากจะพูดว่าไม่มีของเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าทรงสงวนเรื่องการภาวนาพอบวชมาแล้วก็ไล่เขาในป่าในเขาให้ไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาทางที่ท่านสอนอนุสาสน์ให้พระทุกองค์ก็ได้ฟังโอวาทก็นี่แล้วกันไม่แว้งแม้แต่องค์เดียวคือประชาต้องสอนเลยพอบวชเสร็จก็สอนอนุสาสน์ให้เลยทุกองค์เพราะเป็นธรรมจำเป็นขาดไม่ได้นั่งเห็นไหมล่ะจำเป็นถึงขนาดที่ว่าขาดไม่ได้พอบวชเสร็จแล้วก็ขึ้นโอวาทอันนี้ที่เป็นหลักใหญ่ขึ้นยุคโมยเสนาสนังมิซาญาปปัชชาตัตเตยาวัชิวังอุซาโฮกรณีโยแล้วไปละมันประชาก็หมดแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อมผาป่าข้าป่ายกชักซึ่งเป็นประการที่เหมาะสมในการบำเพ็ญทิฏฐภาวนาเพราะที่จะนั่งไม่โลกเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ไปรบกวนท่านก็จะทำภาวนาได้สะดวกสบายจากนั้นก็บอกว่าคือให้อยู่ดังนั้นแล้วเพื่อประกอบความภาคเพียรเพื่อความสะดวกให้จงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนะฟังดู อยู่ตลอดชีวิตเถิดยาวัชชีวังอุตสาโหกันโยนก็คือทำความอุตสาห์ไปอย่างอยู่อย่างนั้นตลอดนี่แหละพื้นเดิมของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาเริ่มต้นตั้งแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนได้ตัดสินแล้วกับประธานก็วางไว้เป็นพื้นฐานมาตรงสร้างบัดนี้นะเพราะว่าข้อนี้จะเป็นวัดใดอุปชาองค์ใดก็ตามต้องได้สอนที่สุดเพราะเป็นโอวาทที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเคร่งครัดขาดไม่ได้ใครไม่สอนอนุศาสตร์นั้นถือว่าบกพร่องในหน้าที่บทชานั่นถึงจะไม่ชอบกรรมฐานอย่างไรต้องสอนอธิหารีผู้มาบวชด้วยไม่สอนไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะทางนั้นกับปิญญาโยปโภสนังคือตามยกบนมาแล้วแค่บินสวัสดิ์หาด้วยกำลังผีแท่งของตนแต่มากก็ได้มาเฉพาะในบาปมาสันพอยังขีดให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นจุดใหญ่นะแล้วก็ผ้าบางสกุลถือผ้าบางสกุลหาแต่เอาผ้าคือตกอยู่กลางที่ต่างๆเนี่ยงั้นหนังสือท่านบอกเลยเช่นอยู่ในป่าช้าไปทักกับบางสกุลต่างที่มันตกอยู่กลางที่ไหนที่ต่างๆเอามาเรียกปฏิปต่อกัน
เนื้อผ้าจีวรของพระทั้งพังผู้จักการมีประจุประต่อกันมาอย่างนั้นเนื้อพื้นแดนเดิมของผู้จักษาของศาสนาทั้งผู้จักการคือผู้เจ้ายังทรงประชมอยู่สั่งสอนนี้เป็นพื้นฐานเลยก็หรือผ้าบางสักคือเขาฆ่าปฏิจิวรที่เขามาถวายท่านก็ไม่ห้ามแต่อันนั้นถือเป็นอันดับหนึ่งเช่นอย่างอยู่ในป่าเจ้ามาอยู่ในบ้านท่านก็ไม่ห้ามแต่อันนั้นเป็นอันดับหนึ่งที่ผู้เจ้าทรงสอนอย่างเด็ดขาดทุกอย่างถ้าก็บินขบาดถ้าไม่ไปก็ยากการมีสมาธิเป็นติดประจำของพระท่านสอนไว้เยอะแล้วจากนั้นก็เรื่องหยุดยาหยุดยาครั้งสุดท้ายไม่มีมากมีนิดหน่อยทุกวันนี้มันเกลือตั้งแต่ยาทั้งนั้นมองไปกุฏิพระมองไปพระนี่ไม่เห็นมีแต่ยาบังไม่หมดเลยมันพิมพ์เพราะฉะนั้นพระถึงอ่อนแอมากจามก็ไม่ได้วิ่งหาหมอหมอไม่มาก็วิ่งหาหมอตามหมอมาอ่อนเอามากคือผิดกันคนละโลกเลยกับที่พระองค์ทรงสอนเน้นหนักเด็ดเดี่ยวนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าที่ท่านมีคนได้อัดได้ทำมาแจกจ่ายและโปรดสัตว์ทั้งหลายได้มาด้วยวิธีการลำบากลำบนมากนะมันเลยรู้หลาฟูฝ่าอย่างที่พระปัจจุบันนี้อยู่กันจนเป็นคนละโลกถ้ามันเห็นในตำราก็เข้าใจว่าแล้วนี้มีมาดั้งเดิมอะไรอะไรมันแฝงขึ้นมาทีหลังเหมือนหญ้าเกิดขึ้นมามันกระทับหญ้ามันกระทับพื้นที่ที่เตียนโลกให้ลกลุงลังไปหมดหญ้าอันนี้กิเลสหรือประเพณีอะไรความมักง่ายของกิเลสมันเทียบเหมือนกับหญ้าปกคลุมขึ้นมาพื้นเดิมที่เจ้าทรงสอนไว้หมดจนไม่มีเหลือไปดูในตำราแจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะในตำราไม่ถูกลบล้างไม่ถูกทำลายให้เห็นในตำราเบื่อมากท่านมุอัดมุ่งทำจริงๆถ้ามันมุ่งโลกามิตรอะไรยิ่งกว่าอัดกว่าทำอย่างพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีจำนวนไม่น้อยออกสุ่งผนวดบวชเป็นพระไปเอ็นขนขอทานไปเหมือนเราท่านท่านมันไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถืออะไรเหมือนกันไปหมดเลยเข้าในป่าไปเรื่อยไม่ได้สนใจกับบ้านกับเรือนแหละเศรษฐีกรมพีก็เหมือนกันออกจากบ้านเรือนไปแล้วเงียบเลยไม่มาสนใจหาขอทานเขากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพออย่างชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อพรหมจรรย์มีการบำเพ็ญธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาทีนี้เวลาผลที่ปรากฏในครั้งพุทธกาลเป็นยังไงนี่แหละผลที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินและพาสงฆ์เลยดำเนินมาองค์นั้นสำเร็จโสดานี่สำเร็จสกิทานั้นสำเร็จอนาคามี่สำเร็จอรหันต์เรื่อยมากระจายไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ยามก็เกิดมากทับถมเลยไปนี่พื้นเดิมนั่นก็เลยไม่มีมีแต่หญ้ามองไม่ได้เห็นแต่หญ้าเป็นอย่างนั้นนะผู้ไม่เคยได้ฟังให้ฟังเอาเนี่ยเรื่องหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาเราทางปริยัติคือการศึกษาและเรียนก็เรียนกันบ้างไม่มากแต่ทางภาคปฏิบัตินี่เป็นพื้นฐานเลยเดียวปฏิบัติต่อมาก็ปริยัติมันก็ท่วมอีกแหละท่วมภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็เลยถูกปริยัติเป็นหญ้าแล้วก็ท่วมไปอยู่ซะเลยใครเรียนสำเร็จในชั้นนั้นชั้นนี้มามากน้อยโอ้ยเป็นชื่อเป็นนามเป็นชื่อเป็นเสียงมีจิตเกียรติยศชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ย
พระพุทธเจ้าท่านถอดถอนกิเลสหลุดพ้นไปได้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติแต่ที่เวลามันไหลเข้ามาปัจจุบันนี้สำเร็จขึ้นมาด้วยภาคเรียนจบสอบชั้นนั้นชั้นนี้ได้ทั้งๆที่กิเลสไม่ได้ตลอดปอกเปิดแค่ตัวเดียวเพราะไม่ได้ปฏิบัติก็มีแต่เรียนจำได้เฉยกิเลส 1,500 ตัณหา 108 100ปอดมันก็จำได้แต่ชื่อมันไม่ได้เห็นตัวกิเลสได้แก้กิเลสออกกิเลสตัวเป็นภัยต่อใจไม่สนใจมีแต่เรียนได้มากเท่าไรกับความทะนงตัวความสำคัญมันหมายตัวก็ว่าเรียนได้มากแล้วนี่เพิ่มกิเลสขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่ไหมเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสถ้าไม่สนใจปฏิบัติปริท่านจึงสอนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติก็ปริยัติก็เป็นบาดฐานของปฏิบัติเรียนได้แล้วก็นำออกไปปฏิบัติปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นความสงบเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิชาวิมุตติไปเรื่อยๆนี่ถ้ามีภาคปฏิบัติถ้าไม่มีตายทิ้งก็ไม่ได้เรียนจบมากน้อยใครจะว่าผู้เรียนจบมากน้อยนั้นแล้วมีเสพวิโสด้วยความจำเป็นการฆ่ากิเลสไม่มีบอกคงๆเลยเรียนก็ได้แต่ชื่อแต่นามไม่ถึงต้องเอาที่เรียนนั้นออกมากลางเหมือนแผนที่แผนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเราอย่าไปยินดีในแผนที่นั้นว่าเป็นบ้านเป็นเรือนโดยสายเดียวทั้งที่ยังไม่นำมาปลูกสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนมันก็เป็นแบบแปลนอย่างนั้นเรียนทำมาเท่าไหร่ก็เป็นแบบแปลนใส่ยัดไปในห้องก็เต็มห้องก็มีแต่แปลนมันไม่มีตึกมีร่างมีตึกมีห้างนะเพราะเราไม่นำมาสร้างนี่พอเอาลากแปลนออกมาแปลนนี้ต้องการอะไรเราต้องการชนิดไหนเอาแปลนชนิดนั้นมาแล้วกางแล้วทำตามแปลนก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องขึ้นมานั่นออกมาจากแปลนนี่เป็นภาคปฏิบัติคือการก่อสร้างผลคือสำเร็จลูกขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่วางรากฐานที่แรกเป็นต้นเป็นเสาก็เห็นผลมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามโดยสมบูรณ์เรียกว่าปฏิเวทคือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากปริยัติปริยัตินั่นคือแบบแปลนนะเป็นอย่างนั้นตามอรรถธรรมจริงเองมีการเรียนเฉยๆไม่ได้ทางสนใจปฏิบัติกิเลสมันไม่ชะลอปอกเปิดคือไม่ดีเพิ่มกิเลสขึ้นอีกยิ่งกว่าคนไม่เรียนซะอีกนี่แหละหลักความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติถูกต้องเรียนแล้วออกไปปฏิบัติเป็นการถูกต้องเหมือนทั้งพุทธการท่านไม่ได้เรียนมากมายเรียนเฉพาะที่จะแก้กิเลสแก้กิเลสไปพระขันพุทธการมีพระภาคปฏิบัติมากทีเดียวปริยัติก็มีบ้างเล็กน้อยไม่มากแล้วก็ปริยัติก็กระจายออกไปเลยมากเลยท่วมภาคปฏิบัติไปจนกระทั่งไม่มีกรรมฐานเหลืออยู่เลยภาคปริยัติเพราะใครไปเห็นว่าสะดวกสบายเรียนได้ชั้นไหนชั้นไหนยิ่งตั้งชั้นตั้งภูมิมาแล้วก็เหมือนว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในชั้นนั้นชั้นนั้นขยับใส่นั่นเรียนสำเร็จแล้วโอ้ยเหมือนกระหอบกระลอยนั้นได้จะชื่อรับรองกันว่าสอบได้ด้วยลมปากเลยส่วนพระพุทธเจ้าสอบได้ด้วยสุปฏิปันโนปัจจตังเมริสันทิฏฐิโกจากภาคปฏิบัติปฏิบัติงานจิตกิเลสได้หลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรเป็นสันทิฏฐิโกรู้โดยลำดับลำดานะท่านตัดสินท่านเองไม่มีใครมาตัดสินให้นะภาคปฏิบัติตัดสินตัวเองเท่านั้นมีสันทิฏฐิโกเป็นพื้นฐานปฏิบัติรู้ได้มากน้อยมันจะรู้ขึ้นมาลึกขึ้นมาจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิรู้เองเห็นเองถึงที่สุดวิมุตติไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วการปฏิบัติความรู้ความเห็น
ที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นจะรู้โดยเองไม่มีผู้ใดที่จะมารู้มาเห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นเมื่อปฏิบัติได้มากน้อยก็รู้เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็หมดเป็นพักๆเหมือนกันนะพักที่จะมีกรรมฐานขึ้นมาเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะเป็นผู้ลื้อฟื้นขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีกรรมฐานเหมือนเป็นของแปลกประหลาดไม่มีถึงจะมีก็มีแบบนั้นแบบไม่มีใครถือสาอยู่ไปอย่างนั้นตามภาษีช้ากดเกินอะไรก็ไม่มีหรืออยู่ไปแบบขังขังก็มีมันหลายแบบไม่ใช่อยู่แบบธรรมหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านอยู่แบบธรรมล้วนๆปฏิบัติธรรมตั้งแต่ท่านบวชท่านมีนิสัยชอบกรรมฐานมาตั้งแต่เริ่มแรกบวชท่านปฏิบัติกรรมฐานมาตลอดเลยนะจนกระทั่งท่านมรณภาพรู้ว่าท่านฉันห้นเดียวมาตลอดนะที่ว่านั้นว่าอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าพาไปถากต้นเสามาปลูกก็ติดอันว่างั้นนะเราก็บวชใหม่เห็นว่านี่ถึงเวลาฉันเพลพระท่านก็มาฉันเพลท่านไม่ฉันท่านว่างั้นเนี่ยเพราะฉันเพลมันไม่สบายเป็นยังไงชอบคนฉันหนเดียวนี่สบายดีกว่าเลยไม่ฉันเพลนะคงจะตั้งแต่นั้นมาล่ะตาฉันหนเดียวมาเลยที่นี่จิตมันเกิดความปีติในธรรมเพราะภาวนาท่านชอบภาวนาปวดขึ้นมาใหม่ท่านก็เริ่มภาวนาจิตใจเกิดความปีติยินดีในธรรมทั้งหลายจิตเป็นสมาธิสงบเย็นขึ้นมาอันวางนะท่านเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสเหมาะสมที่ท่านจะเล่าปลีกๆจะย่อยมีนะนี่ก็เวลาพระท่านไปฉันเพลไอ้เราก็มันขนองมืออะไรไม่รู้ท่านว่างนะก็ไปจับขวานมาถากถากเสาเห็นว่างั้นนะเสาที่ถากยังไม่เสร็จพระพาท่านไปฉันเพลินท่านก็เลยไปจับขวานออกมามาถากขวานมันพลาดอะไรปึ๋งอะไรโอ้โหใส่เนี่ยอะไรเขาเรียกตุ้มข้องหรืออะไรตรงนี้นะเออใส่ปึ๋งจนล้มท่านว่านะโอ้ยแรงเหมือนกันนะขวานถากมันพลาดยังไงมันใส่ขาท่านจนกระทั่งล้มนึกว่าขาขาดไปหมดเลยใช่ไหมคนหมู่เพื่อนลุงมาเป็นยังไงมาดูไม่มีแผลเลยนะไม่เข้าอันนั้นท่านก็บอกว่ามันคงจะเป็นเพราะปีติภายในจิตใจกำลังใจท่านว่าไอ้เราเองก็จงถึงขนาดล้มมันแรงอยู่นะพลาดปึ๋งนี่ก็ใส่ปุ๊บเลยล้มเลยท่านว่าถ้าธรรมดาต้องเลือดสาดไปหมดทั้งท้องนี่ไม่มีอะไรเห็นรอยนิดหน่อยนะท่านเล่าให้ฟังเองนั่นจากนั้นท่านก็ออกปฏิบัติเรื่อยความรู้ของท่านพิสดารมากทีเดียวสมกับท่านเคยเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเวลาถึงการที่จะพลิกออกมานี่ก็คือว่าความต้องการอยากพ้นทุกข์มีกำลังหนักเข้าจนว่างั้นสนใจภาวนาถ้าภาวนาทีไรพอจะเข้าได้เขาเข็มทีไรสัญญาหรืออะไรอารมณ์ที่เคยเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิแล้วผ่านเข้ามาจนว่างั้นนะพอผ่านแล้วทั้งที่ถอยเสียแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์นั่นแหละถอยเสียทีนี้ความอยากพ้นทุกข์ก็หนักเข้าตันละคันเร่งความเพียรเข้าไปพอจะเข้าจุดที่ไหลแล้วหากมีสัญญาลมของโพธิสัตว์ผ่านเข้ามามันก็เลยลบกันอยู่ระหว่างจิตที่จะให้ได้มรรคได้ผลกับ
สัญญาลมของโพธิสัตว์มันก็เลยมาลบกันตรงนั้นแล้วก็ถอยเสียกันว่างั้นนะทีนี้ความอยากหลุดพ้นจากทุกข์ก็ยิ่งนับวันหนักเข้าหนักเข้านั่นว่าก็เลยทำให้ลำพึงย้อนหน้าย้อนหลังกันว่าคือการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วโปรดตรัสโลกนี้ได้จำนวนมากมายสมภูมิของศาสดาว่างั้นแต่เรื่องของสาวกทั้งหลายนี่พอบรรลุธรรมแล้วบริสุทธิ์แล้วก็สั่งสอนโลกก็ได้ตามภูมิตัวเองเท่านั้นไม่ได้มากเหมือนพระพุทธเจ้าอีกสิ่งที่ต่างกันจะมีเท่านี้ท่านว่างั้นนะความสุขหรือความบริสุทธิ์ของใจระหว่างพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านี่มีเสมอกันอยู่แล้วนี่เราทำจิตของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วถึงจะไม่ดิบทำประโยชน์ให้โลกอย่างกว้างขวางเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราความมือสุดก็เสมอกันแล้วได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นขอให้อยู่พ้นจากทุกข์นี้เป็นที่พอใจอันวางอันนะคืออยากอยู่พ้นจากทุกข์เป็นกำลังท่านเลยมาเปลี่ยนซะใหม่อันว่าขอเปลี่ยนกรรมฐานเป็นพระพุทธเจ้าคือโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นพระสาวกธรรมดาเราท่านเปลี่ยนเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเอาเลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนคำอธิษฐานนั้นกลับมาเป็นสาวกธรรมดาทั่วๆไปจิตใจก็รู้สึกว่าหายกังวลทางว่างนั้นนะที่ก็มาทางด้านภาวนาจิตใจก็ดิ่งพุ่งที่ไม่มีสัญญาลมมาจี่มาขวางสัญญาลมของโพธิสัตว์มาจี่มาขวางมันก็ไปของมันเรื่อยๆท่านว่านี่ท่านเล่าให้ฟังคือนี่ที่ท่านพูดว่าเรื่องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ท่านอธิษฐานกลับพลิกใหม่เป็นใหม่ได้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งยังไม่ทรงทํานายให้ก็เรียกว่าความแน่นอนการเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่มีจะเอียงไปทางสาวกก็ได้เอียงไปพุทธเจ้าตามเดิมก็ได้ ถ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงทำนายไว้เป็นการแน่นอนแล้วนั้นเราก็เปลี่ยนได้ว่างั้นนะแต่ถ้าได้รับรัฐทัพพยากรคือพระพุทธเจ้าทรงทำนายแล้วอย่างไรแก้ไม่ตกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนที่ท่านบอกว่าท่านยังไม่รับรัฐพยากรณ์พอเปลี่ยนนิจิตมันโล่งไปเลยโล่งไปเลยก็เลยไปเลยทันว่างั้นนะในตำราก็มีผู้ปฏิบัติสายโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งยังไม่ทรงตำนายยังไม่รับรัฐพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็แก้ก็ได้อย่างที่หลวงปู่มั่นท่านถ้าลงในทํานายแล้วว่าจากนี้ไปเท่านั้นกับเท่านั้นกันเหมือนยาวขนาดนั้นนะก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าอย่างนั้นสาวกชื่อว่าอย่างนั้นนั่นลงในพระทรงพยากรณ์อย่างนั้นแล้วยังไงก็แก้ไม่ตกต้องเป็นนั้นอย่างนั้นโดยถ่ายเดียวก็สมกับพระนามพระพุทธเจ้าว่าพระญาณของพระเจ้าว่าเอกนามกิคือหนึ่งไม่มีสองถ้าลงได้เล็งญาณดูแล้วแม่นยำจะเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่ารู้อันนี้เป็นอย่างนั้นนั้นแล้วจะกลับมาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เรียกว่าพระญาณอย่างทราบเป็นความแน่นอนตายตัวให้เป็นอย่างอื่นยังไงไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าพระญาณอันนี้เรียกว่าเอกนามกิคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่พยานของพระเจ้าทรงอย่างทราบเหตุการณ์ต่างๆนี่หนึ่งอันดับต่อมาก็การแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดมีพลาดเป็นเอกนามกิจเหมือนกันเพราะทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์
ด้วยพยานสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสอนถูกต้องตามนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเวลาอุบัตินี้อุบัติได้เพียงแต่องค์เดียวเท่านั้นจะไม่มีสองเป็นคู่กันมาเลยไม่มีเพราะอุบัติได้ยากนี่อันนะความจะเป็นพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์โยแสนสาความทุกข์ยากลำบากเห็นใจกี่กับกี่กันกว่าบารมีจะเต็มมันต่างกันอย่างนี้ที่นี่เวลาได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกถึงได้กว้างขวางมากผิดบรรดาสาวกทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าบารมีของพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างนี่แถวแนวของธรรมที่ก้าวเดินมานี่มีพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้สืบทอดแถวแนวของธรรมเพื่อเป็นที่เกาะที่ของโลกมาเป็นสายเดียวกันมาเลยไม่เป็นอย่างอื่นตักลูกก็ตักลูกเป็นแถวเดียวกันมาเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แล้วไม่มีข้ามีเพื่อนจะมาสายเดียวกันเลยเช่นอย่างเวลานี้ของพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาตักลูกแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วต่อไปนี้ก็พระอริยเมตไตรก็จะมาตักลูกนะเนี่ยต่อกันไปอย่างนี้แล้วองค์นี้ทำนายต่อไปทำนายต่อไปอย่างนั้นพระอริยเมตไตรนี่จะมาตรัสรู้นี่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงทำนายเองอันรับสั่งว่าการบำเพ็ญเพียรของเรานี่ยากลำบากวาสนาบารมีของเราเรียกว่าไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านทรงสะดวกเช่นพระอริยเมตไตรนะเวลาท่านเสด็จออกทรงพระหนวดเพียง7วันเท่านั้นท่านตรัสรู้ขึ้นเป็นศาสดาเลยนะไอ้เรานี่ต้องแทบเป็นแทบตายท่านก็ว่าไว้และพระชนของท่านก็มีถึง 80,000 ปีทรงครองราชสมบัติอยู่ 40,000 ปีเสด็จออกจากราชสมบัติทรงพระหนวดได้7วันสำเร็จเป็นอรหันต์และแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกอีก 40,000 ปีพอหมดนั้นก็นิพพานเลยไม่ได้วางธรรมะไว้เหมือนศาสดาของเราศาสดาของเราท่านบอกท่านมีน้อยขีดนิดจิตใจของเรามีน้อยท่านก็บอกไว้เลยว่า80ปีนี่ก็ถึงวันแล้วไปเลยไปนิพพานเลยคงแน่วไหมล่ะเอกนามกิจปัญญาอย่างทราบแล้ว80ปีแล้วยังไงไม่อยู่เช่นปรงพระชนในเดือน3เพ็ญว่าเดือน6เพ็ญนี่เราจะตายแล้วพอถึงเดือน6เพ็ญก็เสด็จไปแล้วก็ไปตายเลยนะเห็นไหมนั่นแหละไม่เคลื่อนค่านะที่ท่านก็รับสั่งไว้แล้วนะอายุของท่านไม่มากยัง80ปีแล้วก็ตายแล้วเลยโอวาทสั่งสอนเอาไว้ต่อกันไปให้ยืนยาวพอสัตว์โลกทั้งหลายได้รับผลประโยชน์แต่การสั่งสอนอย่างถูกต้องแน่นยำนี้เหมือนกันหมดไม่ผิดพลาดหรอกต่างไม่ต่างกันแล้วจากนี้ไปก็ยังมีอีกนี่ท่านทรงทำนายไปแล้วนะมีอีกอนาคตองค์มีพระพุทธเจ้าอีก10พระองค์จะต่อจากพระอริยเมตไตรไปอีกนี่มี10พระองค์ชื่อพระองค์นั้นพระองค์นั้นบอกไปเรียบร้อยที่แต่ละพระองค์นี่สร้างบารมีนั้นใหม่ไม่มีใครทำได้ท่านก็ทำได้เหมือนกันอย่างนั้นนี่เนี่ยเป็นพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวมันยากแสนยากแสนลำบากนี่เราพูดถึงเบื้องต้นที่ไอ้เรื่องอะไรการอยู่ป่าอยู่เขานะภาคปฏิบัติสอนไว้ที่พระพุทธเจ้าทรงพาอยู่ในป่าในเขาถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้เขาก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าเพราะทุกวันนี้มันมีมหาวิทยาลัยบ้านใช่ไหมล่ะนั่นเป็นมหาวิทยาลัยป่าโดยหลักธรรมชาติผู้ที่เป็นหัวหน้ามหาวิทยาลัยป่าก็คือองค์ศาสดาท
รงบำเพ็ญในป่าตรัสรู้ในป่าสั่งสอนสัตว์สาวสาวกทั้งหลายในป่าพวกสาวกน่ะเป็นนักศึกษาเข้าใจไหมนักศึกษานักปฏิบัติสำเร็จในองค์นั้นสำเร็จนั้นสำเร็จออกมาก็มาแนะนำสั่งสอนโลกนั่นเป็นอย่างนั้นนะสำเร็จออกมาจากป่าที่ไม่มีติดใจมาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่เต็มที่ออกมาจากป่ามหาวิทยาลัยป่านะเรื่อยมาอย่างนั้นอันนี้เขาก็มีมหาวิทยาลัยบ้านตั้งแข่งกันขึ้นมาอะไรบ้างเราจะว่าใครปากเปาะหรือไม่เปาะก็ตามเราก็พูดตามความจริงมหาวิทยาลัยป่าของพระพุทธเจ้าเป็นมหาวิทยาลัยสังหารกิเลสแต่ว่าไงแต่มหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระแต่ว่าแล้วเราออกแล้วพูดแล้วเอาใครถ้าว่าผิดเอาค้านหมามันไม่มีใครกล้าค้านก็พูดด้วยความถูกต้องนี่ว่ามีแต่มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีแต่วิชาทางโลกวิชาที่เหลือตัณหาเต็มไปหมดอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้นะไม่มีเป็นมหาวิทยาลัยแก้ที่เหลือเป็นมหาวิทยาลัยสั่งสมที่เหลือและสุดท้ายก็มหาวิทยาลัยที่เหลือสังหารพระเนี่ยนะครับนั่นเองเนี่ยมันแข่งกันมาอย่างนี้แข่งกันมาแข่งกันมาถ้าว่าตั้งใจปฏิบัติแล้วความสงบร่มเย็นของชาวพุทธเราจะมีขึ้นนะถ้าเห็นดินประจามกิเลสตื่นเขาตื่นเราอย่างที่เป็นมานี้แล้วจะไม่มีวันมีความสงบร่มเย็นวันเป็นที่แน่ใจของในการเป็นการตายก็ไม่มีมีแต่ขวายคว้าตลอดไปเอากิเลสไม่เคยเอาความจริงมาให้เกาะเอาแต่ของปลอมมาให้เกาะให้ยืดยืดแล้วพังลงพังลงหวังนั้นหวังนี้พอได้มาแล้วผิดหวังบางทีไม่ได้ก็ผิดหวังที่มันหลอกไปพ่อๆกันถ้ามีธรรมในใจมันจะรู้จักประมาทคนเรา การสอดแสวงหาความเป็นอยู่ผูกไว้ทั้งหลายการท้าการสอยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความพอดีพอดีก็ไม่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายความดีความดีให้มากเกินไปพอจะเพิ่มกองทุกข์ขึ้นมาความสงบสุขเย็นใจก็มีมีเวลาที่จะบำเพ็ญจิตใจให้สร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อภพชาติของตนในการต่อไปอีกนั่นคือผู้ที่สร้างคุณงามความดีภายในใจเรียกว่าส่งเสริมภพชาติของตัวให้ไปทางที่ถูกที่ดีเป็นที่แน่ใจไม่ได้เหมือนที่ต่างคนต่างดีไม่ได้สนใจกับวัตถุธรรมหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมันสร้างฟืนสร้างไฟต่างหากเวลาเป็นอยู่พิจารณาสังหาอะไรที่จะเป็นที่หลักยึดก็ไม่มีเวลาตายไปแล้วไปแบบนั้นแบบไม่มีหลักยึดเหรียญเรื่อยๆแล้วจะเกิดในภพใดชาติใดเป็นสัตว์ตัวใดอันนี้ใดมีหลายก็คือสัตว์ในโลกอันนี้มีมากดังนั้นก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารไปชั่วเนี่ยที่ดิบที่ดีไม่มีอัตธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดทั้งตายใจมันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเราถ้ามีธรรมในใจเอาการก่อการสร้างเพื่อวิ่งเต้นควงควายปิดบ้านการเรือเดี๋ยวก็เรื่องอัตภาพร่างกายความเป็นอยู่เอาเราก็วิ่งเต้นเพราะทราบตัวกันว่าธาตุขันธ์นี่มีความบกพร่องต้องการการเยียวยาบำรุงอยู่เสมอเราก็หามาแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมจิตนี่ซึ่งเป็นเจ้าของของร่างนี่เป็นใหญ่โตมากทีเดียวอันนี้ต้องการอะไรนั่นมีแต่ความเดือดความร้อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาก็เผาตัวเองเวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจมีความสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาย้อนกลับมาหาใจก็อบอุ่นมากน้อยตามกำลังแห่งกุศลที่เราสร้างไว้แล้วยิ่งสร้างมากยิ่งหนาแน่นขึ้นอบอุ่นยิ่งมีการภาวนาประกอบไว้แน่นอย่างแน่นอน
ยังไม่ตายมันก็รู้นะยังไม่ตายมันก็รู้นี่คือความแน่นอนมีแต่เรื่องของบุญของกุศลเรื่องอัตเรื่องธรรมสร้างความแน่นอนให้แก่ผู้บำเพ็ญแต่ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องของกิเลสสร้างกันทั่วโลกหาความแน่นอนไม่ได้ทั่วโลกเหมือนกันต่างคนต่างดีต่างดีเวลาจะหาของกินมาเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่เกาะไม่มีนี่วนเลยไปหมดนี่เราพูดจริงๆเราสงสารนะดีไปที่ไหนดีตลอดเวลาจะหาหลักเกณฑ์พอเป็นฝั่งเป็นฝาให้ยืดให้เกาะสมดีสมดีมันไม่มีเพราะมันผิดทางดีดดิ้นตามกิเลสโดยทายเดียวนี่ผิดทางเดินตามกิเลสก็จริงธาตุขันธ์ลมเอาก็ดิ้นนะเอาดิ้นทำความดีของเราแล้วก็ดิ้นนี่ไม่ผิดทางได้ทั้งสองเป็นอย่างนั้นนะ